สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการใช้งานตัวสาค t ิ e เลนสำหรับงานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลไปได้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะสอนถึงเทคนิคการใช้งานตัว one hot encoder ร่วมกับตัว pipeline ในการทำตัว classification model นะครับโดยที่ตัวอย่างในวันนี้ผมจะใช้ตัวอย่างของ bank marketing dataset ซึ่งตัวนี้นะครับเขาก็จะเก็บข้อมูลรายละเอียดต่างๆของตัวลูกค้าธนาคารนะครับเก็บรายละเอียด attribute อยู่16ตัวโดยที่ต้องการที่จะพิจิกว่าลูกค้าคนนี้เนี่ยมีการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารหรือเปล่านะครับจากข้อมูลอย่างเช่นอายุตัวประเภทของงานสถานภาพสมรสระดับการศึกษาทํานองนั้นนะครับโดยที่ตอนตอนที่เรามีข้อมูลลักษณะแบบนี้นะครับนะอันนี้เป็น ตัว DataFrame ที่ดาวน์โหลดข้อมูลมานะครับเราก็จะได้ข้อมูลแบบนี้ซึ่งถ้าเราจะมาทำการ Classify เนี่ยตัว l l s s s i i i c t t o o n o เดลเนี่ยจะไม่เข้าใจตัวข้อมูลที่เป็นแบบ Categorical อย่างเช่นพวกที่เป็นตัวอักษรอย่างเช่น u n e m p l o y e d Services Management เขาไม่เข้าใจนะครับสถานภาพสมรสเนี่ยข้อความแบบนี้เนี่ยโมเดลทางคณิตศาสตร์ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเราต้องมีการแปลงตัวพวกนี้เป็นตัว one-hot หรือว่าตัวดัมมี่นะครับอย่างเช่นแมริหตรงนี้แปลงเป็น100กับซิงเกิลเป็น0 0นอะไรทํานองนั้นเนี่ยนะครับแบบนั้นเรียกว่าวันฮอตซึ่งอันนี้ผมมีตัวอย่างของการทำคอนเซปต์ของวันฮอตจากคลิปก่อนหน้าเก็บไว้ให้ดูนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาใช้ตัววันฮอตในตัว pipeline นะครับว่าทำกันยังไง อ่ะครันนี้มาดูนะครับจริงๆแล้วหลักการนะครับทำได้เยอะๆเลยในการเขียน Pipeline เนี่ยแล้วแต่สไตล์เลยนะครับโดยที่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะพิมพ์ DataFrame ตรงนี้ออกมาให้ดูอีกนะครับในนี้นะครับผมมีการ Import Package ต่างๆในสายคิดเลินที่สำคัญนะครับเข้ามานะฮะมาดูวิธีการในการทำ Pipeline นะครับผมก็บอกว่าเนี่ยคอลัมน์ทาร์ฟอร์มนะครับ ล้วก็บอกว่าเป็น make column transformer column transformer ตัวนี้ก็คืออันนี้ที่ผม import เข้ามานะครับสายขิด Learn compose ตัวนี้นะครับเราจะเขียนแบบสั้นๆก็ใช้ make column transformer ถ้าจะเขียนแบบยาวก็ใช้ column transformer แต่วันนี้ผมจะใช้ตัวนี้ให้ดูนะครับในนี้เราจะเขียนแบบนี้เราผ่านตัว transformer เข้าไปก็เป็นตัว one hot นะครับ one hot encoder แล้วพอเสร็จปุ๊บเราผ่านค่าคอลัมน์ที่เราต้องการ ENCODE สมมุติว่าผมบอกว่าใช้คอลัมน์เนี่ย mm hmm. marital status กับ default และกันให้ดู2อันก่อนนะครับผมก็พิมพ์แบบนี้แล้วผมก็พิมพ์คอลัมน์ t r a n s มาให้ดูนะครับมันหน้าตาเป็นไงหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะครับการ transform เดีแตวถ้าเรามีการ transform ม,มากกว่านี้เดี๋ยวผมทำงี้ให้ดูดีกว่า สมมุติว่ามีตัว standard scaler ด้วยสมมุติผมต้องกานเราข้อมูลคอลัมน์ที่เป็นตัวเลขอายุขเข้าไปด้วยผมก็สามารถทำนี้ได้เนี่ย standard scaler แล้วก็บอกคอลัมน์ชื่อว่า age แบบนี้นะเราก็สามารถ transform 2คอลัมน์พร้อมๆกันได้เดี๋ยวผม run ตัวนี้เห็นไหมครับมันก็มีตัว transformers เนี่ยก็ เครื่องมันจะสร้างเลเบลตรงนี้ให้นะครับ one-hot encoder ของ2คอลัมน์นี้แล้วก็มี standard scaler ของคอลัมน์ age ตรงนี้นะพอเราได้แบบนี้มาแล้วนะครับเราก็มาทำโมเดลสมมุติรับโมเดลผมเอาง่ายๆนะครับเป็น logistic regression นะครับอ่แบบนี้รันตรงนี้แล้วถัดมาเราก็สร้างตัว pipeline นะครับว่าเป็นตัว make ตัว pipeline เราก็บอกว่าเป็นคอลัมน์ ทรานส์ฟอร์ r ของเราตรงนี้เนี่ยนะครับตัวนี้ Pipeline ลำดับแรกทำาันนี้พอ Transform Data หรือ Pre p r e p r o c e s เ Data ทั้งหลายเรียบร้อยแล้วก็บอกว่าโมเดลแบบนี้อ่าดูนะครับเราผมพิมพ์ตัว p i p e ออกมาให้ดูอ่าครน,นี้ใน Pipeline ของเราก็สเต็ปที่1ก็คือเป็นคอลัม n Transformer ก็เริ่มต้นมาแล้วก็ทำการแปลงข้อมูลนะครับ one hot ของ2ตัวนี้แล้วก็ standard scaler หรือว่าทำให้เป็น ตัว Set Score นะครับของตัว age เพื่อที่จะให้ไปใช้ตัว logistic regression ซึ่งเป็นสเต็ปของตัวโมเดลอ่าพอเราได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็สามารถทำอย่างนี้ได้แล้วอันนี้ผมเขียนให้ดู2แบบนะครับแบบที่1เราก็ไปทำการ train test split แล้วก็รันตัว pipeline ผมก็เขียนงี้ละกัน sk l ล a r n อันนี้ model selection import ตัว เทรนเทสสปิตแล้วเราก็เขียนเป็นแบบมาตรฐานเลยนะครับ XTrainXTest y t r a i n y t เท t เท่ากับ t r a i n t s p ปิตนะครับสมมติว่า TestSize ให้เท่ากับจุดสองยีละกันแล้วในนี้นะครับเราก็สามารถใช้ตัว Pipe นะแทนที่จะบอก Model.fit นะครับเราก็ใช้เป็นตัว Pipe.fit x.train y.train นะครับเพราะว่าตรง Pipe ตัวนี้ของเราเป็นการกำหนดลำดับขั้นตอนแล้วนะครับไพ p e ที่เป็นว่าทอเนี่ยต่อจากท่อที่1ไปท่อที่2ท่อที่3เนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็สามารถใช้ตัวนี้ f i t ได้พอ fit เสร็จผมก็บอกว่า p i p e s c o r e นะครับของอ่ารันดะู through, นะครับ อ๋อโทษทีตัว x กับ y เรายังไม่ได้ทำเลยนะครับเดี๋ยวผมบอกว่า x นะครับเท่ากับ data frame แล้วก็มี column เรามี column ตัว age column ชื่อว่าตรงนี้เดี๋ยวนะครับ marital status กับ default กับปมาแล้วก็ตัว y นะครับก็เป็นคอลัมน์ชื่อว่า y ของข้อมูลนะฮะเดี๋ยวมาดูตัวข้อมูลอีกรอบได้นะครับเนี่ยตัว y ตรงนี้นะครับตัวไ i t learn เนี่ยถ้าเป็นตัว y หรือตัว Label หรือว่าเป็นตัว Output เนี่ยเราไม่ต้องแปลงตัวนี้ให้เป็นตัวคล้ายๆว่า no เท่ากับ0ยเท่ากัน1ไม่ต้องนะครับอันนี้เป็น c a t e g o r i c a l ได้เฉพาะสำหรับตัว y อันนี้ผมหลันอันนี้อ๋อโทษทีตรงนี้ ต้องมีวงเล็บ2ชั้นนะครับแบบนี้ลันแล้วเราก็รันตัวนีน้เราจะได้ความแม่นยำนะครับของตัวโมเดลนี้อยู่ที่จุด87นะฮะหรือว่าโดยปกตินะครับถ้าทำให้ดีผมมักจะทำแบบนี้เราจะใช้ cross validation Score แทนแล้วเราผ่านตัวพาเข้าไปแบบนี้ x y แล้วก็ cross validate เอาเท่ากับ1 0 folds แล้วกัน คอสบาเดตตรงนี้ถ้ากับ10แบบนี้แล้วตรงนี้ผมตั้ง accuracy เทากับตัวนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ตัว accuracy ออกมาดีกว่าก็คือพง่ายเดี๋ยวมันจะแบ่งข้อมูลของเราตรงนี้นะครับเป็น10ส่วนนะครับหรือว่า10บโหน่ยแล้วก็มาทำการ cost validate นะครับตรงนี้มันจะฟ้องตัวอ๋อในตัวของ l o ติสติกเรเกรชันนะครับอันนี้เป็นแค่ f i l เ e r ร์วอร์นว่าตัวโซเวอร์นะครับจะถูกเปลี่ยนเป็น lbfgs นะครับคือถ้าเราบอกตัวโซเวอร์ไปมันก็จะไม่โชว์ Warning งนี้ออกมา,าเดี๋ยวเราไปบอกตัวนี้แล้วกันตรงโมเดลของเราเนี่ยเนี่ยมันอยู่ที่บรรทัดนี้นะครับเรารันตัวนี้ใหม่ Uh, accuracy คันนี้ไม่ไม่โชว์ตัว warning ละนะอันนี้มันก็คือทำ ten f o l d ก็คือในนี้จะมี array นะครับมีสมาชิก10ตัวก็คือ run ครั้งที่1นะครับ mm hmm. ก็ได้ accuracy เท่านี้ครั้งที่2ได้เท่านี้ครั้งที่3เท่านี้ไล่กันไปเรื่อยๆแล้วตรงนี้นะครับเราก็บอกว่าเอาค่าเฉลี่ยมาดูได้แบบนี้นะเราก็จะได้เท่ากับตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือการ run แบบ cross validation ซึ่งตัวนี้ เอามาแก้ปัญหาของการทำตัว t r เทรนเทส Split ซึ่งเทรนเทสสปริตเนี่ยมันจะมี v ว r i เรียของตัวนี้เนี่ยค่อนข้างสูงอย่างเช่นอันนี้ผมรันครั้งแรกได้จุด9ใช่ไหมครับผมรันอีกรอบหนึ่งเนี่ยได้เหลือจุดแแล้วก็จุด89นะครับเพราะมันขึ้นอยู่กับว่าตอนที่เราแบ่งข้อมูลเป็นเทรนเทส s ป l ิตเนี่ยข้อมูลเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นรันแบบนี้มันจะเปลี่ยนค่าไปไเรื่อยเพราะนั้น ในหลายครั้งเราจึงชอบทำเป็นแบบตัว cross validation มากกว่านะครับก็คือทำา10รอบเลยแล้วหาค่าเฉลีย่ยแบบนี้เป็นต้นถ้าตรงนี้จะทำแค่5รอบก็เปลี่ยนปเป็นเลข5ได้นะครับเป็นค่าเฉลีย่ยอันนี้ก็คือการสร้างตัว pipeline ที่มี one hot encoder อยู่ข้างในนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยข้อดีของอันนี้ถ้าผมบอกว่าผมต้องการเพิ่มอีกสักคอ l u m หนึ่งตัว job เนี่ยผมก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับ job ตรงนี้ คราวนี้เดี๋ยวก็จะมีการ transform คลัมน n สามอลัมน์นี้นะฮะเดี๋ยวผมรันเซลล์นี้ใหม่นะ,ะแล้วก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมบอกว่าในนี้เราตัว x ของเราเติมตัว job เข้าไปด้วยนะฮะแล้วก็ทยอย run มาใหม่แล้วกันนะครับเนี่ยมาดูว่า accuracy ดีขึ้นหรือเปล่าก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนะครับเติมตัว job เข้าไปก็อยู่ประมาณจุดแป ในลักษณะเช่นนี้นะครับซึ่งการทําแบบนี้นะครับข้อดีก็คือเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับ DataFrame อันนี้ก็คือพูดง่ายๆเราไม่ต้องมีการไปปรับแก้คอลัมน์ว่าอย่างเช่นพอมี OneHot ของตัวคอลัมน์นี้นะครับอย่างเช่นอันนี้มาดูนะครับว่าทำไมถึงคนจะทําแบบนี้นะฮะถ้าผมมาเขียนแยกสเต็ป one hot encoder ให้ดูนะครับเท่ากับ oneHot อันนี้มาดูนะครับก็คือตอนที่เราทำวันฮอตแบบปกติเนี่ยอันนี้มาดูขั้นตอนของมันในข้างในมันก็จะเปลี่ยนเนี่ยสาคอลัมน์นี้ให้เป็นวันฮอตนะครับแล้วในนี้นะครับจริงๆแล้วถ้าเราจะทำแบบปกติเนี่ยเราจะต้องเอาตัวนี้นะครับไป append ต่อท้ายเป็นคอลัมน์ที่อยู่ใน DataFrame ใช่ไหมครับเพื่อที่จะระบุว่าตัว x ของเราเนี่ยมีคอลัมน์อะไรบ้าง แต่ถ้าเราทำใน Pipeline เนี่ยสังเกตว่าเราไม่ได้ไปแตะอะไรกับ DataFrame อันนี้คือผู้ง่ายไม่ได้มีการเพิ่มคอลำที่เกิดขึ้นจากการทำ one hot encoder เข้าไปใน DataFrame แล้วก็มาระบุ x เป็นตัวอื่นที่มาจากตัว one hot เนี่ยเราไม่ต้องทำเพราะตรงนี้อยู่ใน Pipeline นะครับนี่คือข้อดีของการทำตัว Pipeline นะครับเอาละครับสำหรับตัวอย่างเทคนิคการประยุกต์ใช้ตัว one hot encoder เพื่อให้ทำงานร่วมกับตัว Pipeline ในการทำ Classification Model ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ